เจ้าสาวสุดสตรองไรเงาเจ้าบ่าวยิ้มรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจง้งไม่ใช่เทงานแต่งวันที่16มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปงานแต่งงานหนึ่งที่ทําเอาคนที่เข้ามาดูถึงกับรู้สึกสงสารเจ้าสาวเนื่องจากไรเงาเจ้าบ่าวมางานทําให้เจ้าสาวและทางญาติ ต้องรับแขกที่มาร่วมง,งานเพียงลําพังซึ่งเจ้าสาวนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มไม่มีท่าทีกังวลหรือเสียใจแต่อย่างใดทําให้คนที่เข้ามาดูถึงกับแห่ให้กําลังใจเจ้าสาวอย่างล้นหลามและตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าบ่าวเทงานแต่งรวมถึงบอกเจ้าสาวสู้ๆถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวแต่งงานก็ยังต้องดําเนินต่อไปให้จบ ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็ทําให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันช่างแต่งหน้าที่โพสต์คลิปดังกล่าวก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เจ้าบ่าวไม่ได้มางานแต่งนั้นเพราะติดธุระสาคัญโดยในงานพิธีในช่วงเช้าเจ้าบ่าวก็มาร่วมงานปกติจนเสร็จสิ้นแต่พอถึงงานพิธีช่วงเย็นเจ้าบ่าวติดธุระสาคัญจึงมารับแขกไม่ได้แต่ง,งานก็ดําเนินไปจนจบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ